สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอาบาจอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสอาบาอบจทั่วประเทศจํานวน76จังหวัดที่จะมีขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้โดยประการแรกมีจุดความสําคัญต่อการเฝ้าติดตามผลการเลือกตั้งก็คือ คนที่จะได้เข้ามาเป็นนายกอบจอจะเป็นผู้สมัครในสายไหนจากห้าบิ๊กพักการเมืองระดับชาติที่ส่งในนามพักการเมืองอย่างเปิดเผยและชักใยอยู่เบื้องหลังผู้สมัครก็คือพักพลังประชารัฐเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและก้าวไกลที่ส่งในนามคณะก้าวหน้า และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวคนที่เป็นกลุ่มอิทธิพลในจังหวัดหรือสายบ้านใหญ่ผู้กว้างขวางที่ฝังลึกทั้งทางการเมืองและธุรกิจในจังหวัดนั้น,น,น ทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นจะได้เข้าวินเป็นนายกอบจกันกี่คนเริ่มต้นไปที่บ้านใหญ่ที่เรียกว่าดังที่สุดในอันดับต้นๆของการเมืองไทยก็คงหนีไม่พ้นบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ที่ส่งนายจิรวัตรสะสมทรัพย์ลูกชายคนโตของชัยยาสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพาณิชย์ลงชิงชัยเก้าอี้นายกอบจจังหวัดนครปฐมศึกนี้ของบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ถือว่าวางเดิมพัน สูงมากเพราะสู้กับอดีตนาย,ยกอาบาจอนคนปรปฐมสามสมัยอดีตคนบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ที่แปรพักไปคือนายพยาวเนี้อแก้วแล้วยังมีนายชัชวาลนันทศารจากคณะก้าวหน้าเป็นตัวสอดแทรกงานนี้ถือว่าเป็นงานหินของบ้านใหญ่นคนปรปฐม แต่เหตุที่ใครก็ไม่คาดคิดเมื่อเช้าวันที่14ธันวาคมนายชัยยาสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นเหมือนกอดฟาเธอร์ของครอบครัวได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันย่อมส่งผลต่อการเลือกตั้งนายกอบจอ,อย่างแน่นอนทั้งในด้านบวกและในด้านลบแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีพี่ใหญ่นายพเดิมชัยสะสมทรัพย์สอสอจังหวัดนครปฐมคุมเกมให้อยู่ บ้านใหญ่หลังต่อมาก็คือบ้านใหญ่อัศวะเหมแห่งเมืองสมุทรปราการตอนนี้กับตันใหญ่ของตระกูลก็คือชนสวัสดสิ์อัศวะเหมถือว่ากลับมาทําให้บ้านใหญ่อัศวะเหมกลับมาใหญ่ในเมืองปากน้ําได้แล้วหลังจากที่ตระกูลอัศวะเหมเสียศูนย์ไปพักใหญ่ล่าสุดมีส่วนสําคัญทําให้พักพลังประชารัฐเกือบชนะสอสอเมืองปากน้ํายกจังหวัด ชนสวัสด์ติดโทษแบนคดีทุจริตเลือกตั้งในอดีตเลยส่งคนรู้ใจเจตูนันทิดาแก้บัวสายนักร้องชื่อดังภรยาลงชิงซึ่งหากเจตูชนะเลือกตั้งบ้านใหญ่อัสมเหมก็พังงาดครับเมืองปากน้ำแบบไม่ต้องสงสัย บ้านใหญ่หลังที่สามตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นก็คือบ้านใหญ่คุณเปื่มของอดีตกำนันเปาะสมชายคุณเปื่มผู้เสียชีวิตไปแล้วที่วันนี้พี่ใหญ่ของตระกูลก็คือนายสนธยาคุณเปื่มอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงแต่ปัจจุบันเป็นนายยกเมืองพัทยารอบนี้บ้านใหญ่คุณเปื่มส่งนายวิทยาคุณเปื่มอดีตนายยกอบจอชนบุรีรอบที่แล้วลงชิงชัยอีกครั้งคู่แข่งสําคัญคงไม่พ้นนางสาว พลรพัสิงโตทองจากคณะก้าวหน้าซึ่งบ้านใหญ่ตระกูลคุณเปิ่มประมาทไม่ได้เช่นกัน ตามมาด้วยบ้านใหญ่แห่งเมืองกุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบ้านใหญ่ตระกูลพันจรเิญวรกุลแห่งอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของเจสมรงพันจรเิญวรกุลอดีตนายกอบจสามสมัยขายใหญ่เมืองกุมเก่าที่มีบุคลิกสไตล์หงเหนือมังกรและมีสโลแกนประจำตัวว่ามีอะไรให้ช่วยบอกเจเดี๋ยวเจจัดให้ เจสมรงเลยเป็นที่รักของชาวบ้านร้านตาลาดและน้องๆน,นักการเมืองหลายพักรอบนี้คนอยุธยาย,ยังคงเชื่อว่าไม่มีรายการพิกล็อกเจสมรงน่าจะกลับมาได้เป็นรอบที่4ี่แม้นกระแสล้มบ้านใหญ่อาจจะมีคนพูดถึงบ้างในระดับอำเภอเมืองก็ตามที เลี้ยวไปดูที่บ้านใหญ่โซนตะวันออกอีกแห่งหนึ่งเป็นบ้านใหญ่ตระกูลเทียนทองแห่งจังหวัดสระแก้วที่มีขวัญเรือนเทียนทองลงชิงนายกอบจอซึ่งแม้นว่านามสกุลเทียนทองด้วยกันแต่ทว่าไม่กินเส้นกับนายสเนอเทียนทองอย่างแรงขวัญเรือนเป็นภรรยาน้องชายนายสเนอที่เสียชีวิตไปแล้ว ตอนนี้ได้ขึ้นมาคุมธุรกิจและฐานเสียงของตระกูลเทียนทองในจังหวัดสากแก้วทั้งจังหวัดและเป็นคนที่หนุนให้ลูกชายลูกสาวคือฐานนิตและตรีนุษเทียนทองย้ายออกมาจากพักเพื่อไทยไปอยู่กับ พักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วสู้กับทีมของนายสนอจนกลายเป็นศึกตระกูลเทียนทองผลก็คือฝ่ายขวัญเรือนชนะยกจังหวัดแม้แต่ลูกชายนายสนอยังสอบตกคนสาแก้วเลยมองว่าเจ้ขวัญเรือนน่าจะเข้าวินโดยหากขวัญเรือนทาได้ก็น่าจะเป็นการสร้างบ้านใหญ่เทียนทองในยุคไม่มีเท่าสนอวังน้ําเย็นมาแชร์อานาจในสาแก้วอีกต่อไป ไปที่ภาคอีสานมีบ้านใหญ่หลายจังหวัดส่งคนในเครือข่ายชิงชยัยเช่นกันอาทิบ้านใหญ่เมืองโคราชของตระก,กูลหวังสุภกิจโกศลของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรับตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หนึ่งในนายทุนใหญ่ของพัค ภูมิใจไทยทรงภรรยาคือนางโยรดาลงชิงชัยโดยมีคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันสนุกสนานแน่ก็คือนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกอดีตคนภูมิใจไทยด้วยกันแต่ตอนนี้แตกคอกันไปแล้ว และอีกบ้านใหญ่ชื่อดังแห่งภาคอีสานที่โด่งดังไปทั่วประเทศคงไม่พ้นบ้านใหญ่ชิดชอบที่เล่นการเมืองกันทั้งครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่ชัยชิดชอบมาถึงเนวินศักสยามแม้แต่หลังบ้านเนวินอย่างซอตายการุณาชิดชอบอดีตนาย,ยกอบจอบุรีรัมรอบนี้วางมือและส่งไม้ต่อให้รุ่นใหม่ของเครือข่ายบ้านใหญ่ชิดชอบคือภูสิทธิ์เล็กอุดากร์หลานชายเนวินลงแทน หากผู้สิทธิ์แพ้ก็ถือว่าเป็นรายการพิกร็อกถล่มทลายครั้งยิ่งใหญ่เพราะมองกันว่ารายนี้นอนมาตั้งแต่ยื่นใบสมัครด้วยบารมีคับฟ้าบุรีรัมของเนวินนั่นเอง ไปต่อที่บ้านใหญ่จังหวัดใหญ่อย่างจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีใครไม่รู้จักบ้านใหญ่การตินันของนายเกรียงการตินันแม่ทัพใหญ่เพื่อไทยอีศานที่ส่งน้องชายนายการกันตินันอนดีตนาย,ยกอบจอุบลราชธานีลงป้องกันแชมป์อีกสมัยโดยครั้งนี้ต้องสู้หนักไม่น้อยกับฝ่ายพักพลังประชารัฐที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างดเดือดตอนเลือกตั้งใหญ่มารอบหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็หวังที่จะมาล้างแค้นให้ได้ ย้อนกลับไปที่ภาคเหนือบ้านใหญ่ที่จังหวัดพยาวจับตาที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารับตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรพยายามสร้างฐานอำนาจใหม่ในพยามากขึ้นจนขนาดนี้ ตระกูลพมเผ่ากลายเป็นบ้านใหญ่แห่งกวานพยาไปแล้วหากน้องชายอัคราพมเผ่าชนะได้เป็นนายกอบจอพเยาคงยิ่งทําให้บทบาทของผู้กองมนัตในพื้นที่ภาคเหนือยิ่งถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นปิดท้ายที่บ้านใหญ่ภาคเหนือเช่นกันก็คือบ้านใหญ่ตระกูลวงวันที่ถึงตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ที่อนุวัตวงวันจะกลับมาเป็นนายกอบจอเมืองแพร่ได้อีกหนึ่งสมัยหรือไม่ หลังจากที่มีข่าวว่ากระแสะคนเมืองแพ้ก็สนใจอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจนทำให้นายสุภวัตสุภสัิริจากคณะก้าวหน้าอาจจะทำให้บ้านใหญ่วงวันต้องออกแรงหนักหากคิดป้องกันแชมป์บ้านใหญ่หรือเดอะบิ๊กเฮาส์แห่งการเมืองไทยในศึกเลือกตั้งนาย,ยกอบจอที่เอ็กซ์เลมานั้นจะเป็นบ้านใหญ่หลังไหนไปถึงแชมป์หรือว่าจะแพ้แบบคนคาดไม่ถึงจนเสาบ้านกระเทือนเป็นประเด็นที่น่ารุนอย่างยิ่ง ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ